วัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์พาร์ตี้นะคะวันนี้จะมาทำวิดีโอที่ไอซ์รอคอยมานานมากเลยก็คือ favorite วิดีโอนั่นเองค่ะเดือนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเต็งแบบว่าฟอร์มตกนิดนึงอะค่ะคือแบบว่ามีเมคอัพเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจะเป็นของกระจุกกระจิกอื่นๆเนี่ยเยอะหน่อยนะคะก็เดือนนี้ใช้อะไรแล้วชอบอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะโอ้โหอันนี้เนี่ยรอคอยที่จะให้หมดเดือนแล้วพูดมากๆเลยนะคะนี่คือ Juicy Shaker ของ Lancome นะคะชอบมากแบบมากๆเป็นแบบ Super Favorite The Most Favorite แบบ My Favorite Super แบบสุดยอดแบบขั้นกว่าขั้นสุดเลยมันเป็นแบบนี้ค่ะคือมันเป็นนวัตกรรมอีกแล้วเขาบอกว่ามันเป็นการเอาลิปกลอสผสมกับลิปบำรุงแล้วก็ผสมกับลิปสติกเหมือนใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็แบบเป็นเชคเกอร์แบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันต้องเขย่าก่อนจะใช้ซึ่งอะไรก็แบบว่ามันจะเป็นแค่แบบนวัตกรรมที่ทำมาเพื่อความเก๋หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่พอยลองใช้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากอ่ะคือนี่เป็น2สีเทสโปรดปรานมากนะคะตอนแรกสุดเนี่ยไอรู้สึกว่าสีเนี้ยต้องเป็นสีที่ไอไม่ได้ใช้แน่นอนแต่ว่าพอเราใช้ที่ปากปุ๊บอ่ะมันจะเป็นสีที่แบบว่าดีอ่ะเป็นสีที่แบบอมชมพูแบบมันจะไม่ได้ม่วงเวอร์ขนาดนั้นนะคะคือเป็นสีที่สวยมาก Berry in Love นะคือแบบสีสวยมากพอเขย่าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้มันจะเป็นพวกส่วนผสมของออยล์ต่างๆที่แบบเอาไว้บำรุงริมฝีปากแล้วมันก็ใช้ความแบบเงาวาวแบบกลอสแต่คือแบบไม่เหนียวเหนอะหนะอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีมากช่วยบำรุงริมฝีปากด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นดีมากอย่างอันเนี้ยชื่อสี Cherry Symphony นะคะเป็นสีอมแดงๆนี่มันก็จะเป็นหัวมันจะเป็นอย่างนี้หัวมันจะเป็นหัวคูชั่นนะคะเป็นหัวแบบว่าฟองน้ำนุ่มๆอ่ะนุ่มมากคือใช้ครั้งแรกรู้สึกแบบรู้สึกกรี๊ดอะเพราะว่าไม่ได้คิดคาดคิดว่ามันจะนุ่มขนาดนี้อันนี้จะเป็นสีแดงอะแดงที่สวยมากนี่ข้างในนี่นะปากเรามันก็จะวาวขึ้นวาวขึ้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะไอขอสาบานด้วยเกียรติของลูกผู้หญิงว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยมันดีมากๆคือไม่รู้จะพูดยังไงอะมันอะสีโทนเข้มมาไปเลยที่เวิร์กเพราะมันจะเป็นเนื้อมันจะไม่ได้แบบว่าเข้มมากอะค่ะเห็นไหมนี่เพราะเป็นสีแดงใช่ปะทาลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นเนื้อที่แบบว่ามีความใสๆหน่อยอ่ะคือไม่ได้ว่าแดงแป๊ดไปเลยนะอันนี้คือชอบที่สุดของ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 ที่สุดคือมันดีมากๆไปซื้อเลยค่ะ990บาทถ้าจำไม่ผิดนะคือมีแบงค์พันหนึ่งใบกำไว้ให้แน่นและเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์ลังโคมอย่างที่สองกันบ้างอันนี้ก็กรี๊ดมากเป็นสิ่งที่เพิ่งค้นพบในเดือนนี้แล้วก็แบบทำไมเราเพิ่งเจอกันทำไมเราเจอกันช้าไปคือนี่เลยขนตาปลอมนั่นเองของยี่ห้อ Kiss นะคะคือไอ้อะเพิ่งเจอมันตอนแรกซื้อมาก่อนเบอร์หนึ่งแล้วก็ลองแล้วก็แบบไปซื้อต่อมาแทบทุกเบอร์แหละที่ติดบนตาก็คือเป็นรุ่นนี้แล้วนี่ยังมีอยู่ที่บ้านอีกนะคือแบบว่ามันดีมากคือปกติขนตาปลอมก็จะมีแกนอันนึงแล้วก็มีขนทิมขึ้นมาแต่อันเนี้ยมันฟูค่ะคือเขามีให้เห็นเลยว่าเนี่ยให้ see this side นะคะเขาจะให้เห็นเนี่ยมันคือเป็นด้านข้างของขนตาไอ้ตรงเนี้ยคือมันหนาฟูค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนมี3เลเยอร์อะปกติมองข้างๆอย่างเงี้ยขนตาก็จะเป็นเส้นเดียวขึ้นมาใช่มั้ยแต่อันเนี้ยคือมันมีแบบซึบๆๆๆๆอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ขนตามันดูแบบฟูมากคือปกติเราจะต้องแบบซ้อนหลายชั้นให้ขนตามันดูฟูดูหนาดูแบบฟูฟ้าใช่ป่ะคะแต่เนี้ยนางทำมาให้แล้วเห็นความฟูมั้ยฟูอะไรขนาดนั้นนะคะคือฟูมากแต่พอติดบนตาเราปึ๊บไม่รู้สึกหนักเลยไม่รู้สึกหนักไม่รู้สึกระคายเคืองคือเนี่ยแบบติดได้แบบไม่ทิ่มตาไม่อะไรเลยคือมันแบบดีมากจริงๆนะคู่หนึ่งอะราคา285บาทไม่ถึง300จำได้เลยรุ่นที่ติดอยู่ตาไอ้รุ่นนี้นะคะชื่อว่ารุ่นลิลลี่คือสวยมากเดซี่จะค่อนข้างฟูหน่อยสุดยอดของความฟูคือรุ่นว่าพีโอนี่นะคะแล้วรุ่นที่บางๆหน่อยก็จะชื่อว่าคามิเลียสเห็นปะชื่อของเขาเก๋เลยอ่ะเป็นชื่อดอกไม้เป็นขนตาคู่เดียวเทสบอกเลยว่าซื้อแล้วมันจบมากไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ได้อ่ะติดไปแล้วแบบตาสวยหมดเลยจริงๆคอนเฟิร์มได้เกียรติของลูกผู้หญิงว่ามันดีมากจริงๆมันฟูมากจริงๆแล้วมันก็เบามากจริงๆอีกหนึ่งอย่างความพยายามของมันคือมันสามารถใช้ได้หลายครั้งมากอย่างที่ตาของอันนี้ผ่านการใช้มาแล้วเกิน5ครั้งสภาพยังดีอยู่เป็นการลงทุนที่ไอ้ว่าคุ้มค่าเลยนะคะเมคอัพอีกหนึ่งอย่างอันนี้เนี่ยพูดเลยว่าเป็นรักแรกพบค่ะคือเราเพิ่งได้เจอกันแต่ว่าเฮ้ยตั้งแต่วินาทีแรกที่ฉันได้สัมผัสเธอฉันก็ชอบเลยก็คือนี่เลยค่ะอิลลัมมัสก้านะคะเป็นชื่อว่า Beyond Powder ชื่อสี OMG มันไม่ใช่เป็นพาวเดอร์หรอกมันเป็นไฮไลท์นะคะนี่ชวิงปุ้ยเห็นไหมมีความแบบมีความวุ้งวิ้งอะซึ่งเนี่ยก็ปัดที่จมูกเห็นปะเห็นความสะท้อนแสงมันไหมเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของอิลามาสก้าเลยนะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีอะเนี่ยจะปัดให้ดูเห็นปะเห็นปะคือมันขึ้นเงาแบบสุดยอดมากคือใครที่เป็นคนที่ชอบหน้าวาวนะไอรู้สึกว่าอิลามาสก้าเนี่ยคือใช่มากสีขาวอมเหลืองประกายสีทองเงินชมพูอธิบายไม่ถูกเป็นประกายทองทองที่แบบเล็กมากคือดูดิทาลงบนหน้าแล้วอะไม่เห็นเกล็ดชัดเจนนะแล้วก็แบบสะท้อนเงาได้สวยมากใหญ่มากสามารถแบ่งคนใช้ได้ทั้งหมู่บ้านโดยที่ไม่หมดทาทุกวันด้วยนะไม่หมด
จริงๆลิปสติกอีกหนึ่งอันที่ชอบในเดือนนี้ก็คือนี่เลย Golden Rose นั่นเองนะคะคือนางขึ้นชื่อเรื่องถูกและดีมากๆใช่ไหมอีนี่ก็เลยแบบว่าได้มันลองบ้างแล้วก็เฮ้ยนางถูกแต่ดีจริงๆโดยสีนี้เนี่ยเป็นสีเทใช้บ่อยสุดเป็นสีที่แบบนูดน้ำตาลสวยๆเซฟๆทาสีเดียวก็สวยทาข้างนอกแล้วมีสีเข้มๆข้างในก็สวยนะคะอันนี้เบอร์14นั่นเองนะคะเป็นอย่างงี้หัวก็จะเป็นแบบว่าดินสอแบบนี้นะคะเขาก็มีกลิ่นด้วยนะเป็นกลิ่นแบบขนมขนมอะช็อกโกแลตเหรอหรือคาราเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกลิ่นหอมๆแบบว่าสไตล์ขนมเคยใช้บ่อยเป็นแมตต์ลิปสติกนะคะแต่ว่าไม่แมตต์จนเกินไปเป็นแมตต์ลิปสติกที่คนปากแห้งหน่อยก็ยังใช้ได้นะไอว่าแบบสีมันนุ่มละมุนเนียนละไมอะไรเงี้ยคือแบบเคยเป็นอะไรที่ไอว่าเวิร์กจริงๆแล้วก็ถูกราคาไม่แพงเลยถูกและดีของจริงคอนเฟิร์มเฟเวอริตค่ะหมดในส่วนของเมคอัพไปแล้วนะคะมาส่วนของกระจุกกระจิกปุกปิ๊กของเรากันบ้างเริ่มที่อันแรกนี่คอตตอนบัตเฟเวอริตคอตตอนบัตคือจริงๆอ่ะอยากจะพูดถึงนี้มานานแล้วไม่รู้จะพูดถึงไหนดีขอพูดที่นี่ละกันคือปกติคอตตอนบัตมันจะมีจุดอ่อนคือมันจะงอนเงินมันจะไม่เข้าขัดใจนึกออกมั้ยคือบางทีจะแบบใต้ตาก็ไม่สะดวกแบบปั่นหูก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนึกออกมั้ยแต่คืนนี้คือการเฟิร์มหัวแน่นถนัดมือแต่งตากริบการแข็งนี่คือแข็งแข็งมันแข็งมากทำให้เวลาเราต้องการจะใช้มันทำอะไรอ่ะมันกำหนดจุดได้แม่นยำไงมันคือแข็งอ่ะแล้วหัวมันก็แน่นแน่นของมันคือไม่ใช่ว่าทำอะไรอยู่แล้วแบบหลุดหัวหลุดออกมาแบบเฮ้ยไม่โอเคอะไรเงี้ยใช่ปะคือมันเป็นคอตตอนบัตแบบรุ่นพัฒนาแล้วอ่ะยี่ห้อริอินะคะอันนี้มี200อันแต่ว่าแพ็กเกจอาจจะงงๆหน่อยคือแพ็กเกจจะมาเป็นกล่องใช่ปะแล้วก็เปิดขึ้นอย่างงี้แล้วก็แบบมีความวุ่นวายอยู่ภายในก็ให้คะแนนในความรักโลกนะเพราะว่าเป็นกระดาษไงมันก็จะแบบรักโลกมากกว่าเป็นพลาสติกเขาบอกว่ามันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใช่เขาบอกว่ามันเป็นก้านกระดาษสามารถย่อยสลายได้รักสิ่งแวดล้อมหูสวยที่มากสิบระดับเข้าสู่หมวดเส้นผมกันบ้างเริ่มจากอย่างแรกก็เลยเห็นไหมคะว่าทรงผมไหนสวยมากเฮ้ยหลังๆมานี้มีการทำผมเป็นลอนมีการดัดเปียทำเปียอันใหญ่ๆทำเองไม่เป็นค่ะคือไอ้คนพบน้องคนนึงนะคะเป็นน้องช่างทำผมซึ่งแบบเฮ้ยนั่งทำผมสวยมากถูกจริตนี่เลยคือแบบว่าเป็นทรงสไตล์เกาหลีฟุ้งฟิ้งมูมิงกินกล่องแก้วนะคะน้องชื่อว่ามนค่ะมนทีกนะคะอันนี้สามารถไปฟอลโล่ได้ใน Instagram ก็คือในวันงานสำคัญที่เราต้องการจะสวยมากเป็นพิเศษงานส่งงานแต่งรับปริญญาก็สามารถเชิญให้น้องไปทำผมให้ได้นะคะแล้วนอกจากทำผมปุ๊บน้องก็มีผลิตภัณฑ์เห็นไหมมีความโบแดงแสลงใจเห็นไหมโบแดงแสลงใจของไอ้อันนี้เนี่ยดามมาแล้วว่านางจะอยู่ในรูปทรงแบบนี้ตลอดไปและมีหางตรงนี้นี่คือไม่ได้เป็นสโนว์ไวท์นะคะแต่ว่าเห็นปะหางมันแบบปุ๊ออกมาเองอโนมัติปุ๊อย่างงี้คือเหมือนแบบมีลมพัดอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ลมไม่ได้พัดแต่ว่านางมีการดามลวดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบถูกจริตนางสาวมุ้งมิ้งอย่างงี้มากๆนางก็มีขายสำเร็จรูปหาดูได้นะคะที่ IG มนทิกนั่นเองผมยังไม่หมดค่ะไอได้ค้นพบนะคะว่าผลิตภัณฑ์อันนี้ทำให้ผมไอสุขภาพดีขึ้นมากเลยคืออันนี้ชื่อว่า Lux Oil ของ Vella Professional นะคะคือไม่รู้หาซื้อที่ไหนด้วยคืออยู่ๆก็ค้นพบที่บ้านนะคะนั่นแหละแล้วคือก็มาลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะโดยเราจะต้องใส่ตอนที่มันผมยังเปียกอยู่เพราะเราต้องเป่าผมด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาใส่หลังจากที่ผมแห้งแล้วอ่ะมันไม่ทันใช้ก่อนที่เราจะเป่าผมไอ้ก็บีบไปเลยแบบปาใส่ผมพอเราเป่าเท่านั้นแหละค่ะมันจะนุ่มแล้วก็แบบดีอ่ะดูมีการเรียงตัวสวยแล้วก็แบบนุ่มแล้วก็แบบคือดีไม่แน่ใจว่ามีหายที่ไหนจริงๆขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามันดีของเวลล่ายังอยู่ที่ผมอีกหนึ่งอย่างค่ะก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไอไปทำสีผมมาไปทำสีผมให้มันเข้มขึ้นมาอยากจะมาบอกว่าไปทำสีผมที่ไหนมาเขาชื่อร้านว่า Special by Hajin ค่ะเป็นร้านของคนเกาหลีแบบอันยองซิโออย่างนี้เลยคือเดินเข้าร้านก็คือแบบอันยองซิโอแล้วคนตัดเป็นแบบเดียวเกาหลีเลยมาจากแบบเกาหลีเลยนะคะแล้วเขาก็แบบเป็นสไตล์เกาหลีมากๆแล้วเวลาเราทำผมเนี่ยค่ะเราต้องมีล่ามคนหนึ่งเพื่อสื่อสารเฮ้ยคือไอ้ก็ไปแบบว่าตอนนั้นรู้สึกว่าผมมันแบบเหลืองผมมันเหมือนข้าวโพดมันเหมือนฟางข้าวโพดแต่ว่ามันเหลืองมากมันดูแบบไร้สุขภาพสุดๆเลยแล้วก็แบบทุกอย่างดูพังพินาศมากเฮ้ยเราจะทำผมสีเข้มแล้วล่ะแล้วด้วยความที่ผมไอ้เนี่ยมันเคยตัดสีผมมาก่อนครั้งนึงเคยทำสีเทาเวลาที่เราทำสีเข้มอะไรไปเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำสีเข้มอะไรประมาณ 2-3 อาทิตย์อะมันจะหลุดแล้วมันจะแบบว่ากลับไปสู่จุดเดิมคือจุดที่เป็นสีเหลืองแบบข้าวโพดซึ่งไอ้ไม่ชอบซึ่งมีผ่านมา1เดือนกว่าเฮ้ยผมไอ้ยังเข้มเป็นสีตาลช็อกโกแลตอยู่ไอ้รู้สึกว่าแบบคุณฮาจินควรได้รับเกียรติคุณนี้ถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงอโศกลงรถไฟฟ้าสถานีอโศกได้แล้วก็นั่งรถวินต่อเข้าไปได้จำชื่อซอยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวไอ้จะไปสืบมาให้ว่าอยู่ตรงไหนนะแต่
คือโอเคเลยคุณฮันจินอีกหนึ่งอย่างที่ชอบในเดือนนี้ก็คือเป็นการบำบัดตัวเองนั่นเองเพราะว่าไอ้เนี่ยก็คิดว่าเป็นคนที่ทำงานหนักนะเพราะเป็นคนทำอะไรหลายอย่างมากชีวิตหนึ่งวุ่นวายสุดๆเลยเวลาเรากลับบ้านนอนเนี่ยมันต้องเป็นแอดมอสเฟียร์ที่แบบว่าเราอยากจะแบบผ่อนคลายอ่ะแต่ไอ้ก็เป็นคนที่ชอบเครื่องหอมจุดธงจุดเทียนให้มันมีกลิ่นอโรมาอะไรเงี้ยชอบมากเลยนะคะแล้วก็เลยวันนี้จะมาเฟเวอริตอันนี้เลยอันนี้คือ essential oil นะคะของคามักคาเมตอันนี้ชื่อว่ากลิ่นจอยนะคะเป็นกลิ่นที่ยายชอบที่สุดคือเป็นกลิ่นที่ตอนไรเดินผ่านร้านคาบักคาเมตุปะถามเขาเลยว่ากลิ่นที่ได้กลิ่นอยู่ตอนนี้คือกลิ่นอะไรคะเฮ้ยมันผ่อนคลายมากจริงๆมันจะมีความเย็นๆของมินนะแล้วก็มีความแบบกลิ่นคาบักคาเมตอะถ้าเกิดใครเคยเดินผ่านร้านคาบักคาเมตอะมันคือกลิ่นนี้ค่ะคือกลิ่นจอยหายเหนื่อยรู้สึกเหมือนมีคนนวดเวอร์ไปเวลามันมาเป็นเอเซนเชียลอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีตะเกียงมันจะต้องมีตะเกียงก็คือจะต้องมีจุดเทียนข้างล่างให้มีน้ำข้างบนหยดเอเซนเชียลประมาณ10หยดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะกลิ่นก็จะแบบโชยไปทั่วห้องไม่ใช่ขวดแรกอะซื้อมาหลายขวดแล้วด้วยกลิ่นจอยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อันนี้เป็นของติดตัวของไอ้เลยนะคะก็คือนี่เลยเล็บนั่นเองเล็บนะคะหลังๆมานี้เนี่ยไอ้ไปทำที่ร้านชบาเนลตลอดเลยชบาเนลนะคะมีอยู่2สาขาอยู่ที่สยามสแควร์วันชั้น6แล้วก็สยามซอย2เฮ้ยสวยอ่ะเห็นปะความเวอร์วังความบ้าไปแล้วของผู้หญิงคนนี้ก็อยู่นี่แหละค่ะก็เป็นร้านที่หลังๆนี้ทำตลอดเลยสปงสปาทำดีนะคะอย่างสุดท้ายกันบ้างค่ะนี้เป็นแรนดอมไอเทมที่ได้เพิ่งเจอแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากแบบเก๋มากนะคะจะมาเล่าให้ฟังกันก็คือนี่มันคือโคนไอติมที่เอาไว้ใส่ที่ชาร์จแบตคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ไอที่ชาร์จแบตงอหักงอนเงินแบบจะหักอ่ะนึกออกมั้ยอันเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อให้มันหมดปัญหานั้นไปค่ะอันนี้ไอ้บังเอิญไปเจอที่ร้าน SOS นะที่สยามสแควร์ไม่แน่ใจซอยราคาน่าจะ180บาทคือมันดีมากคือเห็นไหมความแบบเรนโบว์ความเรนโบว์คือสามารถจูงใจไปได้ไปแล้วกว่าครึ่งคือตอนแรกไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรแต่ว่าพอรู้สรรพคุณของมันแล้วมันก็ก็จริงเนาะเพราะว่าสายมันจะแบบตรงข้อมันจะหักๆอะค่ะและเนี้ยมันก็คือเอาไว้ใส่มันก็จะทำให้สายของเรามันแบบมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เอาไว้ใส่เป็นแบบสายชาร์จแบตสำรองก็จะแบบสั้นๆมันก็จะแบบพกพาง่ายเป็นไอเทมนี่ถ้าเกิดว่าคนใช้โทรศัพท์อะเนาะก็แบบน่าจะสนใจกันจบแล้วนะคะกับเฟเวอริตของเดือนนี้ก็นี่แหละค่ะคือของที่ใช้มาทั้งหมดทั้งเดือนนี้แล้วก็ใช้แล้วก็ชอบก็เลยมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำวิดีโอไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะวันนี้เนี่ยไอ้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ